สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับพอดีวันเนี้ยดองดึงที่บ้านครูโยออกดอกมาได้ประมาณสัปดาห์กว่าๆแล้วนะครับดอกเริ่มจะร่วงแล้วครูโยก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอเขาออกดอกเสร็จเนี่ยต้นเขาหายไปเลยและต้นเขาเนี่ยเพิ่งขึ้นมาใหม่เมื่อมิถุนาประมาณต้นเดือนมิถุนาเนี่ยเขาก็มาขึ้นเพราะว่าพืชตระกูลเนี้ยพอเขาออกดอกเสร็จแล้วต้นก็จะหายไปเลยและเขาก็จะมีเหง้าอยู่ใต้ดินพอถึงฤดูฝนเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะครับอย่างที่ครูโยเคยพูดไว้ว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนี่ยปลายใบเขาเนี่ยมันจะมีเป็นแบบสำหรับเกาะยึดติดได้เขาก็จะม้วนเล็กๆเนี่ย นะครับก็จะเป็นพืชเถาแล้วก็จะมีใบจะออกเป็นคู่กันมาเรื่อยๆถ้าเขาอยู่ที่แจ้งเนี่ยต้นเขาจะเตี้ยกว่านี้แต่พอดีต้นเนี้ยอยู่ในที่ค่อนข้างจะล่มต้นเขาเลยสูงนะครับเพื่อนๆอันนี้เขาออกดอกแล้วเขาก็จะแตกยอดมาเรื่อยๆเหมือนกันตามแขนงอันนี้เขาออกดอกมาแล้วอันนี้ดอกเขาจะไม่ร่วงเฮ้ยแสดงเขาติดเมล็ดด้วยตรงนี้ข้างในเนี่ยจะเป็นเมล็ดของเขาก็ทิ้งอีกประมาณสักเดือนกว่าๆเขาก็จะแก่นะครับแล้วก็อันนี้ต่อไปเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับตรงสีเหลืองๆตรงปลายนิ้วก้อยครูโยเนี่ยเขาจะเป็นเกสรตัวผู้ตรงเนี้ยจะไม่ติดรูปไม่ติดอะไรเลยแต่ตรงนี้ตรงก้านในดอกเขาเนี่ยเขาจะเป็นเกสรตัวเมียตุ่มเขียวๆเนี่ยเกสรตัวเมียเขาสามารถที่จะมีเมล็ดเอาเมล็ดไปเพาะได้นะครับดองดึงนะครับก็ตอนนี้ถ้าพูดถึงในสวนครูโยเนี่ยสมัยก่อนนะจะมีเยอะมากและช่วงหลังเนี่ยโดนน้ำท่วมโดนอะไรไปบ้างก็หายไปก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะครับเขาก็จะออกดอกมาให้ชมอยู่ทุกปีนะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยเขาก็พันกันอยู่เหมือนกันอย่างพอดอกนี้เสร็จใบนี้ออกมาดอกหนึ่งพอใบนี้เขาก็ออกมาอีกและก้านอีกใบหนึ่งเขาก็ออกดอกมาอีกเนี่ยออกดอกมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนะครับก็ครูโยเคยพูดไปคลิปก่อนๆก็จะพูดในคลิปนี้ด้วยว่าดองดึงเนี่ยเป็นพืชที่มีพิษนะครับเป็นพิษค่อนข้างจะแรงด้วยถ้าใครเห็นใบเห็นดอกสวยๆเนี่ยเอามาดมได้แต่อย่าเอามาเข้าปากบางทีเด็กๆเอาไปกัดกินเล่นเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับดองดึงนะครับก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักชมความสวยงามของดอกดองดึงตอนนี้ก็หายากพอสมควรแต่ถ้าเห็นเพื่อนๆที่อยู่ตามป่าอยู่คนป่าบอกว่าตามป่าแถวบ้านหนูยังมีอยู่นะพี่โยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครมีดอกดองดึงในป่าบ้านใครมีก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมพี่โยก็ไม่อยากให้เขาสูญพันธุ์ไปก็เลยปลูกเอาไว้ชื่นชมคนเดียวแล้วก็แบ่งเพื่อนๆให้มาชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูโยลูกชาวสวนก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามครูโยลูกชาวสวนได้ดีมาตลอดขอบพระคุณมากครับมาชมดอกดองดึงสวยๆกันเลยนี่ถ้าดอกตุ่มๆเขาจะเป็นอย่างนี้ดอกตุ่มแล้วก็เริ่มบานยังไม่บานดีแล้วก็บานมากแล้วก็ใกล้จะหลุดร่วงแล้วและอันนี้ก็คือติดเป็นเมล็ดแล้วนี่